สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะนั่นก็คือมะนาวน้ำผึ้งหรือว่าน้ำผึ้งมะนาวนั่นเองสูตรนี้เราจะใช้น้ำผึ้งล้วนๆเลยค่ะโดยสูตรนี้นะคะสามารถทานเล่นได้เปล่าๆหรือว่าจะผสมน้ำโซดาเป็นน้ำผึ้งมะนาวก็อร่อยค่ะแต่ก่อนไปดูรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดกับคลิปต่อไปนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะเตรียมน้ำเกลือนะคะเพื่อที่เอาไว้แช่ตัวมะนาวค่ะให้เขาลดความขมลงโดยเราจะใช้น้ำเปล่านะคะที่500มิลลิลิตรค่ะจากนั้นจะใส่เกลือลงไปที่150มิลลิลิตรนะคะเราจะใช้หน่วยตวงเป็นหน่วยเดียวกันจะได้ตวงง่ายค่ะแล้วก็เกลือที่ใช้นะคะก็ให้เป็นเกลือเม็ดใหญ่ๆค่ะจากนั้นก็ทำการต้มเขาจนกระทั่งเกลือละลายกับน้ำนะคะแล้วก็ทำการปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะพอเกลือละลายหมดก็ปิดแก๊สนะคะจากนั้นเรามาเตรียมในส่วนของมะนาวกันค่ะโดยมะนาวนะคะก็เลือกให้เป็นมะนาวแก่ค่ะโดยที่ผิวของมะนาวแก่เขาจะมีลักษณะผิวลื่นๆมันๆ นะคะจากนั้นก็ทำการปอกเปลือกนะคะเพราะว่าส่วนของเปลือกเนี่ยเขาจะทำให้มะนาวเนี่ยมีรสชาติขมค่ะเดี๋ยววันนี้จะลองทำทั้งที่ปอกแล้วก็ไม่ปอกมาดูหลังจากที่เราปอกเรียบร้อยนะคะก็เตรียมหลัวไว้ค่ะแล้วก็นำมาหั่นเป็นแว่นๆนะคะโดยสูตรนี้จะไม่เหมือนสูตรที่แล้วก็คือเราจะให้เขาหนาหน่อยถ้าสูตรที่แล้วนี่เราจะให้แบบเขาคล้ายๆเป็นมะนาวกระจกก็จะบางกว่านี้ค่ะจากนั้นเราก็นำมะนาวนะคะที่เราหั่นเป็นแว่นๆเนี่ยลงไปในโหลเลยค่ะ
ากนั้นก็เติมน้ำเกลือที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะคะให้ท่วมตัวมะนาวค่ะจากนั้นเราจะนำถุงนะคะที่ใส่น้ำเนี่ยมากดทับด้านบนเพื่อไม่ให้มะนาวเขาลอยขึ้นมาค่ะแล้วก็ทำการปิดฝาโหลแล้วก็นำเข้าตู้เย็นที่ 1-2 วันนะคะไม่แนะนำให้เกิน2วันเพราะไม่งั้นมะนาวเขาจะเค็มมากๆเลยค่ะนี่นะคะหลังจากผ่านไปประมาณ2วันจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำมะนาวออกมานะคะเฉพาะมะนาวแล้วก็เติมน้ำประมาณ1ถ้วยตวงนะคะก็คือให้พอท่วมตัวมะนาวพอดีจากนั้นเราจะนำขึ้นตั้งเตานะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะเติมในส่วนของน้ำผึ้งเข้าไปเล็กน้อยก่อนที่เราจะมาดองน้ำผึ้งค่ะก็ใส่น้ำผึ้งไปที่2ช้อนโต๊ะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเติมน้ำตาลทรายไปอีกประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเวลาประมาณ30นาทีค่ะน้ำเขาก็จะแห้งลงแล้วเดี๋ยวเราจะนำเอาแค่เฉพาะมะนาวขึ้นมาค่ะนี่นะคะพอครบ30นาทีจะเห็นว่าน้ำเขางวดเข้ามาค่ะแล้วก็ตัวน้ำมะนาวของเราเนี่ยก็จะมีตัวน้ำผึ้งเนี่ยซึมเข้าไปอยู่ก็ทำให้สีสันเขาเริ่มสวยแล้วค่ะค
ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาแช่กับน้ำผึ้งนะคะก็นำเฉพาะตัวมะนาวที่เราต้มไว้เมื่อกี้ขึ้นมาค่ะไม่ต้องใช้น้ำนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยเขาจะมีรสเค็มซึ่งออกมาจากตัวมะนาวตอนที่เราดองค่ะโดยวันนี้เราจะใช้แค่มะนาวที่เราปอกเปลือกนะคะเพราะว่าลองทานในส่วนของตัวมะนาวที่เราไม่ปอกเปลือกแล้วมันตัวผิวมะนาวเขาค่อนข้างแข็งค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ปอกเปลือกนะคะแล้วก็ไม่ขมด้วยสำหรับตัวที่มีเปลือกเขาก็จะมีความขมเข้ามาค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ตัวน้ำผึ้งนะคะเป็นน้ำผึ้งแท้ 100% เลยผสมเข้าไปแล้วก็ทำการดองตัวมะนาวเนี่ยต่อนะคะไว้สัก1คืนก็สามารถที่จะนำมาทานได้แล้วค่ะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับมะนาวน้ำผึ้งหรือว่ามะนาวดองน้ำผึ้งนะคะสูตรนี้รับรองความอร่อยค่ะเวลาทานคือเราสามารถทานทั้งผลของตัวมะนาวได้เลยคือเราสามารถกัดได้เขามีความนุ่มแล้วก็มีความหวานอมเปรี้ยวอมเค็มค่ะรสชาติดีค่ะแล้วยิ่งถ้าเรานำไปผสมกับน้ำโซดากับน้ำแข็งเย็นๆทานชื่นใจมากๆเลยค่ะ